ชาวบ้านฮือฮาหนักรอยเท้าปริศนาโผล่จากสารมองดูชัดๆเชื่อรอยเท้าผีเปรตเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแชร์เรื่องราวที่ทำเอาชาวบ้านฮือฮาหนักมากโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านสีภูมิทองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุปัญญาโอมลอดสิมมาได้โพสต์คลิปภาพพร้อมระบุข้อความว่าหลวงปู่บอกว่าลอยตีนเปรตแต่ลอยออกจากหน้าศาลหลังบ้านครับความยาวกว้าง170เซนติเมตรแต่ลอยลบไม่ออกถ้าคนเดินจะเป็นลอยติดถนนแบบนี้เหรอขนาดช้างที่ว่าหนักๆยังเดินไม่เป็นลอยเลยแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเกิดจากอะไรซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com ขอบคุณค่ะ